สวัสดีเมื่อชาวเซฟกี้นะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Step News นั่นเองรายการข่าวสาร IT สั้นๆที่จะทำให้คุณพบกับข่าวสารภายในเวลาไม่กี่นาทีช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยนะคุณผู้ชมสำหรับ Step News ของเรานั่นเองเพราะนรุดแอบหนีไปเที่ยวต่างประเทศมาแต่วันนี้กลับมามีข่าวใหญ่เลยทีเดียวลาก่อนบายบาย Windows Phone คุณผู้ชมหรือรุ่นล่าสุดสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่า Windows 10 Mobile นั่นเองหลัง Microsoft เนี่ยได้ประกาศเลิกสนับสนุนเกี่ยวกับ Windows Mobile 10แล้วก็ Windows Phone ทั้งหมดในเดือนธันวาคมนี้นั่นเองเรามาย้อนรอยกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมว่า Windows Phone ที่ออกมาครั้งแรกเนี่ยจนถึง Windows 10 Mobile เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอยากบอกว่ามีคนถามว่าแล้วลูกค้าที่ใช้ Windows Phone ล่ะครับจะทำยังไงดีอ๋อก็ไปใช้ Android กับ iPhone แทนละกันนะมาดูพร้อมกันแล้ว Intro มาเรียกว่าแอบงงเหมือนกันต้องอ่านข่าวว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการเขียนเป็นโจ๊กหรือเปล่าไปดูข่าวเมืองนอกมาเอ้าพูดจริงบอกให้ไปใช้ Android หรือ iOS แทนเฉยเลยเรามาย้อนรอยกันนิดนึงละกัน Windows Phone นะคุณผู้ชมเป็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคของ Windows Mobile นั่นเองมาเป็น Windows Phone ครั้งแรกเราเรียกมันว่า Windows Phone 7ออกครั้งแรกนี่คือในปี2010นั่นเองในปี2010นั้นออก Windows Phone 7พัฒนามาเป็น 7.5 ในปีถัดมา Windows Phone 8ในปี2012และปี2014ออก Windows Phone 8.1 แล้วก็มาถึงจุดที่เขาเนี่ยโยนไพ่ตายก็คือในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทำอย่างซ้ำซ้อนเกินไประหว่าง7กับ8ทำให้คนรู้สึกว่าโอ้โหพัฒนาแอปให้ Windows Phone 7แล้วเนี่ยพอจะทำ Windows Phone 8ปุ๊บต้องรื้อทำใหม่เหรอใครจะไปเอาด้วยนักพัฒนาก็หนีหมดปี2015ใน Windows ก็เลยประกาศใช้ Windows 10 Mobile นั้นออกมาเพื่อลดช่องว่างในการทำแอปแบบซ้ำซ้อนนั่นเองทำให้เจ้าตัวของ Windows 10 Mobile เนี่ยดูแล้วเหมือนจะมีความหวังนะเราไปย้อนรอยกันอีกนิดนึงช่วงแรกๆที่ Windows Phone 7ออกมาเนี่ยนะดุดก็เป็นสาวกอยู่แล้วสำหรับHTC นะรับไปเลยนำทัพมาชุดแรกเลยที่ออกมาเป็น HTC Samsung แล้วก็ LG นั่นเองที่ออกมาเป็น3ยี่ห้อแรกๆเลยที่ใช้ Windows Phone ซึ่งณดุดเนี่ยก็ได้ใช้ทั้ง HTC Mozart นะก็ได้ใช้งาน Samsung ก็เป็น Omnia LG ก็จะเป็นตัวของ LG Optima 7นั่นเองโหณดุดนี่ลองเล่นหมดนะ HTC นี่ยิ่งหนักนะทั้ง HTC 7 Mozart นี่ก็เล่นมาแล้วนะ HTC HD 7นี่ก็เล่นมาแล้วเหมือนกันราคานี่ไม่ใช่ธรรมดานะแพงเอาเรื่องเหมือนกันส่วน Samsung Omnia 7ก็ได้ลองเล่นคู่กับโฟกัสนิดๆหน่อยๆไม่ได้เล่นมากแต่สมัยนั้นเนี่ยโอ้โหซัมซุงนี่แกใส่จอซุปเปอร์อัมเลดมาเลยนะก็ทำให้ Windows Phone สมัยนั้นดูแล้วเหมือนจะมีภาษีดีในช่วงแรกและแน่นอนคุณผู้ชมผู้ร่วมขบวนการรายต่อมาเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นคุณรู้จักชื่อเขาดีอยู่แล้วนั่นคือโนเกียนั่นเองประกาศเลยว่าฉันเนี่ยจะมาบุกเบิกตลาด Windows Phone ให้คุณได้รู้จักเองว่าของดีนั้นเป็นอย่างไรชะตากรรมเหรอก็ตามที่ทุกคนทราบกันมีผู้ร่วมขบวนการต่อมาเหมือนกันนะมี Acer มีทางหน้าของ ZTE หรือว่า CTE เนี่ยก็เข้ามาร่วมขบวนการเช่นกันในเรื่องของ Windows Phone นั่นเองหลังจากที่ไพ่ตายไปสุดท้ายอย่าง Windows 10 Mobile นั้นออกมาเนี่ยผู้ร่วมชะตากรรมคนสุดท้ายเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่น Nokia นั่นเองเป็นคนสุดท้ายเลยที่อยู่ร่วมหัวจมท้ายกับ Windows 10 Mobile แล้วก็ Windows Phone ทั้งหมดเนี่ยจนวินาทีสุดท้ายและแน่นอนทุกคนทราบดีว่าเขาล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าเลยทีเดียว Microsoft Edge ที่ทุกคนบอกว่าโอ้โหพัฒนาจาก IE ขึ้นมาเนี่ยจะให้คุณได้รับประสบการณ์ในการเล่นที่แปลกใหม่ไปทุกวันนี้นะดูใช้ Microsoft Edge ยังปวดหัวอยู่เลยนะไม่ดีอะไรเลยค้างก็ค้างจะในมือถือหรือในคอมก็แทบไม่ต่างกันแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาทำเบราว์เซอร์สู้ทางด้านของ Google Chrome Firefox หรือแม้กระทั่ง Spark ของจีนเองเนี่ยก็ยังสู้ไม่ได้นะเราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะจุดอ่อนของ Windows Phone หรือ Windows 10 Mobile ก็มีมากมายเช่นแอปดังๆเนี่ยมีแต่ว่าฟีเจอร์ของแอปเหล่านั้นเนี่ยกลับทำสู้ทางหน้าของ Android กับ iOS ไม่ได้แล้วทำไมกลุ่มลูกค้าต้องไปเลือกด้วยจะบอกว่าเออฉันมีแอป Instagram ฉันมีแอป Facebook แต่ว่าเล่นได้ไม่ดีเท่า Android กับ iOS ทำไมต้องเลือกระบบลื่นกว่าน่ะเหรอสมัยนั้น iPhone พุ่งหัวทิ่มแล้วราคาของ Windows Phone แต่ละเครื่องนะคุณผู้ชมไม่ใช่ถูกนะโนเกียก็ขายแพงเหมือนกันในสมัยนั้นทำให้โนเกียไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกอีกต่อไปนั่นเองจริงๆก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกมานานแล้วในสมัยนั้นจนสุดท้ายคุณผู้ชม Microsoft เนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อเลยนะโนเกียไม่เอาใช่มั้ยไม่เป็นไรขอชื่อลูเมียละกันใช้ชื่อว่า Microsoft Lumia โอ้โหแต่ก็แค่นั้นแหละคุณผู้ชมพังเหมือนเดิมถ้าเราพูดถึงเรื่องของ Microsoft Lumia เนี่ยเรามาคุยกันนิดนึงละกันคือตอนแรกเนี่ยใช้ชื่อว่า Nokia Lumia ชื่อ Nokia ค้ำอยู่เนี่ยยังเละบันดีคืนดีก็มาใช้ชื่อว่า Microsoft Lumia เอาเป็นว่าทุกวันนี้คุณเรียกระบบคอมพิวเตอร์ว่า Windows มากกว่า Microsoft ซะอีกถามว่าใครรู้จัก Microsoft บ้างตามทั่วไปไปถามคุณลุงไปถ
ามคุณแบบคุณอาคุณน้าเนี่ยเรียก Windows กันมากกว่า Microsoft ด้วยซ้ำจริงๆถ้าใช้ชื่อ Windows Lumia เนี่ยอาจจะยังคุ้นเคยมากกว่าแต่ก็แค่นั้นแหละคุณผู้ชมก็ในที่สุดคุณผู้ชม Microsoft ก็ได้ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าจะอัปเดตแพทต่างๆหรือซัพพอร์ตความปลอดภัยให้กับ Windows 10 Mobile เนี่ยไปจนถึงวันที่10ธันวาคมในปี2019นี้หลังจากนี้จะไม่มีการอัปเดตอะไรทั้งสิ้นให้กับทางหน้าของทั้ง Windows Phone Windows 10 Mobile ทั้งหมดจะไม่รับแล้วนะจะเห็นว่าชื่อสุดท้ายที่เขาใช้คือ Windows 10 Mobile หรือ Windows Mobile นั่นเองนะก็กลับไปใช้ชื่อเหมือนแรกหลายๆคนอาจจะงงนิดนึงเพราะว่าตัวรุ่นสุดท้ายที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Windows Mobile นั่นเองก็นับว่าเป็นการเดินทางที่มาสุดทางแล้วจริงๆของระบบปฏิบัติการ Windows Mobile นั่นเองนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆระบบเนี่ยดีมากๆเลยแต่ว่ามันมาช้าเกินไป Android และ iOS กินส่วนแบ่งตลาดไปเยอะมากๆและราคาก็ถือว่าแพงพอสมควรเลยไม่ได้เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มคนใช้ส่วนสเปคเนี่ยก็ต้องบอกว่าแพ้ Android แบบย่อยยับเลยทีเดียวแอปดังๆก็สู้ Android ไม่ได้นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษานะคุณผู้ชมว่าแม้กระทั่งระบบใหญ่ๆที่ Microsoft ลงมาเล่นเองเนี่ยยังไปไม่รอดเลยอนาคตจะเหลือระบบปฏิบัติการอะไรให้เราได้ลองเล่นกันอีกตอนนี้บางOS ก็แอบน่าเป็นห่วงเหมือนกันคุณผู้ชมและคุณผู้ชมล่ะคิดว่าในอีกสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีระบบปฏิบัติการอะไรหายไปอีกคอมเมนต์บอกเราข้างล่างนิดนึงก็แล้วกันแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนนั้นมีความสนุกสนานและเรามาร่วมสนุกคอมเมนต์ด้วยกันแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบาย